โอ้โหผมบอกแล้วว่าอยากเอาไปลงแรงสวัสดีครับผมคุณป่านะครับจากคลิปฮายาเวที่ผมทำเล่นๆคลิปก่อนเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนเอาไปเล่นตามก็ชนะบ้างแพ้บ้างโดนด่าบ้างนะครับอันนี้นี่น่าจะโดนเยอะหน่อยวันนี้เนี่ยผมจะรับผิดชอบด้วยการเอามันไปลงแรงบ้างนะครับเราจะโดนด่าด้วยกันตั้งแต่เปิดช่องมา2ปีเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะขอสักคลิปแล้วกันเกมนี้ก็เป็นเกมไปล่างสุพีม56ดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะโดนด่าไหมเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กๆแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคัลล์เราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ24 by M พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา IDLV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1,700,000คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ Welcome to Arena of Valor โอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับคลิปนี้เนี่ยผมขอเล่นเกมเดียวพอนะเพราะฉะนั้นนี่ผมเอาลงหมดเลยแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนะครับว่าอย่าไปลงแรงนะครับในส่วนของรูนเนี่ยเราก็จะใช้รูนเอาไว้สูตรสเตนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางแฟนเนี่ยก็จะเป็นตามเซนนี่เลยนะครับเจ้าเกอร์นี่วิ่งใส่ผมแบบไม่กลัวเลยเนี่ยโอ้ป่าโดนเวทนะครับโอ้โหเล่นดีแมนฟาร์มใจเย็นเกินเกมนี้นี่ผมกดมากับพี่รถไฟนะครับคนเล่นแมนนั่นแหละตอนนี้จ็อกเกอร์ก็จะหาเรื่องเทผมเร็วเลยต้นเกมนี่เราเทเบากว่าปกตินะเพราะว่าเราไม่ใช้รูนดักกันคอนะครับเราใช้รูนสเตนมันจะเป็นแรงตอนได้ดับสั้นนะเกมนี้เนี่ยจ็อกเกอร์ยิ้มเลยเนี่ยตัวเขาชนะหลายตัวนะโอ้ยูเอครับปิดทางมวยไปได้เอาจริงคอมเราก็ดูดีอยู่นะบอนนี่ยูเอนะครับบอนนี่ล็อกให้ยูเอปาอะไรเงี้ยโอ้ฟังแล้วดูดีแต่เล่นจริงเล่นยากนะโอ้โหโจ๊กเกอร์ครับลาดคีบได้ด้วยแบทไม่สี่ครับตัวนี้ไปครับตรงนี้โยกเข้ากลางครับสี่ทั้งคู่เลยโหยังรอดครับผมไปมาเตะครับเรียบร้อยจ็อกเกอร์มาเติมครับระวังด้วยโอ้โหโดนเต็มเลยอันนี้โจมติดแล้วนะโอ้แล้วยามาต่อครับเข้าถึงสวยตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเปลี่ยนโจมไม่ได้ครับอัดอั้นมานานแล้วกันแล้วดูเลือดลงกับเมย์ครับเหลือคนละจึ้งหนึ่งโจ๊กเกอร์เงิน1,600เลยนะเรา1,400เองนะครับเข้ามังกรกันแล้วแล้วนี่หยานครับเพิ่งรีเลื่อนมาเจอยีน่าลำไปทีนี่จะกลับบ้านแล้วแล้วนี่คิวเข้าด้วยนะครับโอ้อย่าไปเล่นต่อนะโหแล้วเวลาไล่มาครับมวยมาด้วยโอ้โหเรียบร้อยแล้วยานครับแจกกล้วยเลยทีนี้เดี๋ยวตรงนี้นี่ผมต้องรีบเร่งดับซัดขึ้นมานะครับรู้สึกว่าออฟเลนสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหแล้วนี่ลมผมโดนยับเลยหมดสกิลแล้วก็ลำสวนเลยนะครับต่อที่ทางเวเลสครับก็เรียบร้อยครับอีกคิวไม่ได้ครับสกอร์ดูดีเนี่ย5-3นะตอนนี้เมทเราไปคุมเลนล่างให้นะครับแล้วก็มารอรับการนะโอ้ยหน้าโดนหัวครับโอ้ยเกือบแตกโอ้ยานครับไปคิวได้ด้วยครับมีวาร์ปด้วยอ้าวแต่โดนป้อมยิงไปอะไรครับเนี่ย
ตอนนี้ในส่วนของเรานะครับก็อีกนิดนึงนะครับจะได้ดาบซัดแล้วนะโหแล้วแบนแมนครับหูยเกือบแตกตอนนี้เราก็ได้ดาบซัดขึ้นมาแล้วนะครับมวยนี่มันการป้อมนะโอ้บอดี้ล็อกครับโอ้โหยูเอป้าโหดเอาเรื่องนะเนี่ยถ้าไม่จากดาบซัดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราตอนนี้นะ65นะครับก็ยังถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้นะครับถ้าหาโดนสกิลหนึ่งเข้าไปที่นี่จำดักเลยนะถ้าตีปกติอ่ะไม่เจอเท่าไหร่โอ้แล้วมวยมาเติมครับโอ้โหอัตติมาครับแต่ไม่แตกครับเรียบร้อยครับยี่โอ้แล้วนี่ดวงดีเหมือนกันครับโจ๊กเกอร์ไม่อัตติครับไม่เสียเลือดฟรีครับโจ๊กเสียฟิกด้วยอย่างนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปครับแบทมาต่อครับโอ้แล้วปิดท้ายโจ๊กเกอร์ไม่ได้ครับเยี่ยมเลยเอาเฮ้ยไปเล่นยังอยู่บอนนี่นี่ดูแข็งตายจนได้ครับตอนนี้ผมวาร์ปเลยกันครับตอนนี้นี่ผมก็ฟิลเงินพอกันนะโอ้แล้วฟิลครับโหโดนมาแบบไม่เกรงใจแบทเลยเนี่ยโอ้โหไปคิวได้ด้วยแรงจัดเลยครับเซลลี่เอาจริงจะเดือดไปไหนเนี่ยรู้เก้านะตอนนี้เราก็โล่ป่าแล้วนะครับแต่ว่าพอ8ปุ๊บความเร็วตีถึง150แล้วนะครับเร็วมากเลยปกติจะต้องรอมาโล่10นะครับ5ทีนี่ความเร็วตีเราถึง150แล้วโอ้แล้วป่าครับโดนกวนครับเข้าไปเติมกันโอ้แล้วซิลดีเข้าสุดจัดเลยเนี่ยดามเลยครับแล้วก็สตาร์ครับโอ้เรียบร้อยครับหวยต่อครับดามเห็นมาแล้วตอนนี้โอ้แล้วคลิปเข้าเพียบเลยครับเคคลิปกับมาครับทารอนมาแล้วครับโอ้ยโจ๊กอันตรายจริงและก็ตอนนี้นะครับต่อให้เรามีดาบแซดเนี่ยเราก็ไม่สามารถทะลวงสกิล2ของโจ๊กเกอร์ได้นะครับซึ่งดาบแซดเนี่ยมันจะเสริมดาเมจในตอนที่เราตีธรรมดาและทำดาเมจได้นะครับซึ่งถ้าหากโจ๊กเกอร์กดสกิล2ปุ๊บตีธรรมดาก็จะไม่มีดาเมจครับทีนี้ดาบแซดก็จะไม่ติดไปด้วยครับก็เรียกได้ว่าเอาดาบแซดมาก็ไม่ได้แก้ทางโจ๊กเกอร์นะและตอนนี้ลมก็เริ่มมาเล่นดูปูเสือเราแล้วนะครับเดินตามเลยนี่สกอร์ดีจัดเลยครับ702ต้องมวยนะครับมวยหายไปโอ้โหไปเลยโดดชาวพุ่มเลยโอ้เกินไปต้องแต่หย่าแล้วนะแปลกๆกันเนี่ยแล้วนี่เลยล่ามีบอกครับเดี๋ยวผมลงไปเติมเลยโอ้โจ๊กเกอร์เอาทางดาไปครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ทีมเขาอยู่ข้างบน3คนเลยนะโอ้โหแล้วนี่ยีน่ามาจัดเลยเนี่ยโอ้โหดีครับล้ำอย่างแรงโอ้นิดเดียวเรียบร้อยบอกเลยตอนนี้ดาบซัดแรงแกจัดครับสแต็กไม่ต้องก็ได้นะโดดล้ำได้เลยนะครับเพราะว่าดาบซัดจะทำงานนะปกติเราต้องรอสแต็กถึงจะมีทูดาเมจใช่ไหมแต่นี้เราล้ำได้เลยครับมีดาเมจเสริมมาจากดาบซัดอยู่แล้วแรงเหมือนกันและยิ่งถ้าติดชุดดาเมจต่อเนี่ยก็ยิ่งแรงขึ้นหนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นดาเมจซ้ำซ้อนนะครับหัวละมวยครับโอ้โหแรงเอาเรื่องเนี่ยโจ๊กเกอร์ตอนนี้เงิน 5,200 นะครับตอนนี้ลมเรามีปัญหาลมเราจนเวลเล็กยัง 4,200 นะลมเราอยู่ที่ 3,500 นะครับตอนนี้โจ๊กเกอร์กำลังขึ้นดาบแดงนะครับดีเขากะออกมาเบิร์ชเดียวให้แตกเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะทีมเราตัวบางเยอะนะโอ้แล้วแมนครับปิดทางไปเลยคาป้อมเลยแต่ว่าซิลมาเติมครับเรียบร้อยแล้วก็ไอเทมที่ต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นอโพคาลิปส์นะเกมตอนนี้นี่สูสีมากเลยนะครับโหดอย่าว้าไปแล้วโอ้โหแล้วมวยต่อยทีข้างหลอดแรงเกินเดี๋ยวกลับไปเรื่อยๆครับ
แต่ก็ตอนนี้มีคนเตรียมขึ้นกันแว่นมา2คนนะครับคือยีน่ากับเวเลสนะในคลิปทดสอบของเราแหละเป็นไกอาร์ใช่ไหมเกมนี้น่าจะได้เจอทอยนะครับจะยิงเข้าไหมเนี่ยหลายคนอยากรู้นะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันยิงเข้าไหมเนี่ยโอ้โหโจ๊กเกอร์ครับอุ้ยกด2ทันถ้า2ไม่ทันนี่อาจจะได้เห็นชุดเดียวแตกนะครับเราจะหวานนี่ครับตรงนี้ตอนนี้อโพคาลิปส์มาแล้วนะตอนนี้แบทเข้าทีนี่เข้าเหมือนเทรดนะเข้าแล้วก็ตายนะครับฮีโร่ทีมเขานี่โอ้จริงนี่โขดทุกตัวนะอารมณ์แบบเข้าทีนึงถ้ามีตัวซ้อนปุ๊บเนี่ยแบทตายเลยแล้วก็แทบชิ้นต่อไปนะครับผมชั่งใจอยู่ระหว่างเชลกากับลูกแก้วนะลูกแก้วก็ดีนะเกมนี้จะได้ไม่ต้องกดซิลนะครับอู้แล้วนี่ครับผมสกิลชุดเดียวครับคีบหายก่อนแรงจัดเลยเนี่ยแต่ก็สุดท้ายครับตัดสินใจเป็นลูกแก้วครับใช้ลูกแก้วแล้วกันเล่นเกมมานี่อย่าลืมเอาออฟแดงนะครับไม่งั้นเราไม่มีอะไรมาสโลนะโอ้ทีมเขาตีมังกรอยู่ครับแล้วลูดมานี่ครับโอ้ล้าได้ด้วยเอาแล้วทีนี้ปกตินี่ก็แรงอยู่แล้วนะพอวิวมังกรนี่โอ้โหน่าจะโลดชีอาจจะตายคน2คนเลยนะโอ้แต่ตรงนี้ครับตายก่อนไปได้ลุ้นเรียบร้อยโอ้แรงแต่ไม่ได้ยิงโอ้โหแล้วไปนัวครับโอ้โหแล้วซิลเรืองเทือนเรียบร้อยครับตายครับดูเอกเคียบ้านหน่อยแล้วมันจะรวดด้วยนะตอนนี้คิวเราเยอะมังกรนะครับโหดูความแรงครับยูเอปาไปทีนี่คิปหายหมดกองเลยปกติสกิลยูเอก็แรงอยู่แล้วนะครับนี่มีมังกรนี่ดาเมจยิ่งแรงขึ้นอีกนะยูก็เสียป้อมกลางครับไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาเงินซื้อลูกแก้วกันจะเล่นง่ายขึ้นตะกี้นี้นี่วอยฟิกเกอร์โดดมาครับเราแตกเลยสงสัยตอนนี้นี่โดนสังเกตแล้วนะแต่บัตแมนครับเดินไปหาล่าเหยื่อแล้วโอ้เจอซิลครับโอ้เดี๋ยวนะแล้วแมนครับไปกดพันนี่ครับลาดมาฟ้าครับแต่ผมมองว่าตอนนี้มันแม่งแม่งนั่นไม่คุ้มเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ลูกแก้วแล้วนะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะทีมเขานี่ก็เริ่มทยอยเกิดแล้วนะครับจ็อกเกอร์เงิน 8,700 ครับทีหน้านี่ดันได้ลึกมากเลยนะโอ้วันนี้เหมือนจะเอาครับโอ้โหน่าเสียดายโดนไปเต็มเท่าไหร่ตอนนี้เราเลเวล14นะครับคอลูยมตีเราอยู่ที่182เลยนะครับเรียกได้ว่าเอาชิลออฟรอดมาก็เอาไม่อยู่นะแล้วในเกมนี้เนี่ยทีมเขาขึ้นทอย2คนนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้จอกกรอบเปอร์เซ็นต์นะใช้เป็นอีวิลไม่ได้นะครับสองคนตรงกลางครับจะไม่เห็นซิลนะแบทออกไปแล้วครับตรงนี้โอ้ไปเล่นโดดใส่ครับโอ้โหแล้วนี่ไซด์ขวาหน้าหลังเลยไปให้ตัวยอดตรงนี้โอ้โหแล้วมวยครับโอ้โหที่ผมโดนมวยสังเก็บแล้วเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมเพลย์กันสนุกเลยครับแต่ว่าไฟนี้ได้เปรียบครับตอนนี้เรายังมี3คนนะครับทีมเขาตายไป3แล้วนะโอ้แล้วแบทครับเขาลงซิลครับเรียบร้อยตรงนี้โอ้แล้วยานวาร์ปครับจะวาร์ปทำไมเนี่ยป๊อปไปก็ไล่เขาไม่จนแต่ก็ตอนนี้เราได้ป้อมกลางไปนะครับแล้วยานเลื่อนล้อมนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโจ๊กเกอร์ฟึ่งมายิงเลยตอนนี้ผมขอแป๊บแรงหน่อยนะครับไอ้จะเป็นครับต้องใช้ตอนนี้เวเลสไล่กระสู้ยูเอนะครับ
หลังๆนี่หาจังหวะใจสกิลหนึ่งเต็มๆนี่ย่ำกันนะเนี่ยตะกี้เหมือนมีคนดักเอาซ้ายนะครับโอ้แล้วมวยเข้าหุ้มมาครับไปครับบอลนี่ลุยบอลสตาร์ทให้เลยครับโอ้เรียบร้อยไม่รู้กันหืมกำมัดเลยเนี่ยได้ไปได้ครับโอ้แล้วนี่อะไรเขาเนี่ยยานบอกว่าออกอะไรปัญญาอ่อนขยะโอ้โดนด่าจนได้ครับนี่ผมโดนคนตะโกน366ด่าเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลแล้วตอนนี้ครับหลังจากเราตายครับทีมเขาก็เปิดได้ครับเป็นแมปเป็นกึ่งกวนด้านหลังนะทีมมันจะมาเติมครับตรงนี้แต่ตอนนี้ยานเขาลด15ครับเข้าสู่จุดสูงสุดของยานครับแล้วล้ำเข้าไปครับตีทีตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโจ๊กสวนมาครับเรียบร้อยไอ้เซตนี้เนี่ยตอกย้ำเลยนะครับว่าไม่ควรเอาลงแรงนะถ้าแบบวิสุทธิ์จริงเนี่ยโดนด่านี่ขนาดสกอร์ผมขนาดนี้เนี่ยโอ้แล้วแมนครับโอ้สกิลไม่โดนโอ้โหแล้วฟิลครับเรียบร้อยโอ้โหเกือบรอดเนี่ยตอนนี้ทีมเราตามไป2นะครับเดี๋ยวเราทำเว็บล่างกันเดี๋ยวรอรับคลิปการนะครับเกมนี้น่าจะต้องให้ยูเอถือฟ้านะยูเอฟ้าผมถือแดงเดี๋ยวเราเตรียมสับของนิดนึงนะครับใช้แช่แข็งสับเกลือสับเคียวนะอันนี้คือข้อดีสุดของสายนี้เลยนะครับสับได้3อย่างโหละยานครับไอ้บอบพีหน้าครับโอ้ยานเกือบแตกครับลามานี่ครับโหเรียบร้อยแรงจัดเลยพีหน้าครับโอ้ยตายไป2ครับมวยมาต่อวันนี้โหแล้วมวยตีแล้วครับแล้วไล่กันต่อครับบอนนี่ครับฟิกเกอร์ไปล้อใครครับเรียบร้อยครับดูเอไปคิวได้ครับโอ้แล้วนี่ยานครับไปคิมออใส่คิมข้ามด้วยสุดเกินและตอนนี้เหลือแค่เวเลสครับแล้วดูพลังแห่งการโล่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับทูเดอร์แตกมาครับทูเดอร์ครับจบเกมกันก็สรุปกันนิดนึงแล้วนะครับคือไอเทมชนิดเนี่ยถ้าหากใครเป็นเวนทยาที่ลุงข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมเกมนี้อย่างละเอียดนะเขาจะพูดนะครับว่าชนิดเนี่ยเล่นได้แน่นอนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยลองบิลดับแซดมาแล้วด้วยแต่ว่าไม่เวิร์กเพราะว่าตอนนั้นดับแซดยังไม่รับมาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีวิลซีเคนมีการปรับนิดนึงให้พลังเวทเยอะขึ้นแล้วก็ดับแซดก็ทำให้ตีไวขึ้นนะครับคือสองอย่างนี้รวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าฮายาสามารถเล่นได้แหละมันก็จะมีข้อดีสุดๆคือไม่ต้องเก็บสแต็กเราปาสกิลหนุ่ยปุ๊บดาเมจออกมาเพียบแล้วก็จะทำให้ฮายาสู้กับตัวบางดีขึ้นเพราะปกติเนี่ยฮายาเวลาสู้กับตัวบางที่ดาเมจแรงๆอย่างเช่นแคลรี่ลุงข้านเช่นสลิมอย่างเงี้ยอาจจะสู้ไม่ชนะเพราะว่าฮายาเนี่ยมันต้องรอสแต็กนะครับไม่งั้นมันจะไม่แรงเพราะมันไม่มีจอกเกาะไงแต่ว่าพอมาใช้ดาเมจปุ๊บแค่รุ่นหนึ่งไปเนี่ยอีกทีมหนึ่งก็จะตายแล้วนะครับและก็เวลาสู้กับแท้งอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าฮายาเป็นตัวชนะแท้งอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าเทนเนี่ยเลือด16,000ลำชุดเดียวแตกเลยนะครับแรงมากเลยนะแต่ว่าเซตนี้ก็ใช่มีแต่ข้อดีนะข้อเสียก็มีนะข้อเสียนี่เยอะด้วยนะครับข้อเสียก็คือมันไม่มีฮิลกาครับเพราะมีฮิลกาปุ๊บเลือดมันน้อยแล้วก็ไม่มีสโลว์พอมีสโลว์ปุ๊บก็ปาสกิลยากอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยฮายาสามารถขอแบบแรงเพื่อนได้มันก็กลายเป็นว่ามีปัญหาตรงนี้แล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องเลือดเพราะงั้นถ้าใครคิดระยะไม่ดีหรือว่าวางสกิลหนึ่งไม่แม่นนะครับก็อาจมีปัญหาได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าคนเล่นทายาไม่ช่ำจริงเนี่ยเพราะว่าเอาสินิไปเล่นยากแล้วก็ถ้าหากมีคนถามว่าควรเอาลงล้างไหมผมแนะนำว่าอย่าเอาลงนะไม่ใช่ว่าสินิมันไม่ดีนะครับหรือว่ามันไม่แรงนะแต่คือขี้เกียจทะเลาะเพื่อน แล้วก็เลยคุยงงว่าที่บอกว่าอย่าลงล้างแต่ทำไมพี่เอาลงคือผมมั่นใจว่าเซตนี้เนี่ยสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันดี
แล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าผมวางสกิลหนึ่งแม่นพอที่จะเล่นสนีได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่เมียนทายาหรือว่ายังวางสกิลหนึ่งทายาโดยที่ไม่ใช้เคี่ยวกะไม่คล่องอันนี้ผมแนะนำว่าอย่าลงนะโอกาสท้าสูงนะเพราะว่ามันจะเป็นที่จะต้องใช้สกิลหนึ่งแม่นจริงๆนะครับถึงจะเล่นได้นะเพราะงั้นก็สรุปอีกรอบแล้วกันนะครับว่าอย่าลงล้างเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากเห็นใครต้องมาทะเลาะกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ